คครับตอนนี้เราก็จะมาแกะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอามีดนะฮะแกะดูจากรอยน่าจะโอเคเขาผมว่าน่าจะมีตัวที่ดึงเลยครับใช้คัตเตอร์ตัดน่าจะง่ายกว่าแกะมาเป็นพลาสติกดักธรรมดาทั่วไปจะดูก่อนว่าแกะยังไงเริ่มงงเหมือนกันโอเคครับเขาก็จะมีซีลพลาสติกตรงนี้ตัดออกเฉือนออกนะครับแกะปึ๊บครับข้างในก็สไลด์ออกมานะอ๋อโอเคครับข้างในก็จะเป็นโฟมนะครับคือจะมีส่วนโค้งวาล์วนิดหน่อยของตัวน่าจะเป็นคล้ายๆกับไว้จับถือได้สบายมือนะฮะส่วนกล่องก็จะเป็นประมาณนี้โอเคข้างในมีคู่มืออีก2เล่มนะครับซึ่งถ้ามีเวลาเราก็อ่านกันก่อนใช้อ่านก็ดีหน่อยฮะโอเคส่วนนะผมเปิดนะครับด้านในผมโอเคสนิทมากเลยนะครับจะมีฟุ้งน่าจะเป็นซิลิก้าเจลนะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับน่าจะเป็นไทซีนะฮะแล้วก็นี่เป็นเจ้าตัวออสโมน้ำหนักถามว่าหนักไหมนะครับสำหรับผมมามือใหม่ผมไม่เคยซื้อใช้มันเลยผมว่าก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับในการถือก็เห็นกล่องเขาเคลมไว้กี่กรัมเนี่ยผมไม่แน่ใจน้ำหนักนะฮะส่วนน้ำหนักนี่ผมไม่แน่ใจนะครับประมาณ200กว่ากรัมมั้งครับ210ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะน่าจะ210กรัมส่วนตัวกล่องที่ให้มาก็จะเป็นโฟมนะครับก็เข้ารูปมากับตัวของ Osmo 2นะฮะเป็น Osmo Mobile เขียนไว้แต่อันนี้ก็คือเหมือนทาง DJI เขาก็น่าจะคิดมาไว้ให้ลูกค้าสามารถจับถือได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีการเว้าตรงช่วงนี้ให้จับง่ายขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็คือที่ผมทราบนะครับอันนี้จะเป็นตัวชาร์จนะครับ USB Type C แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับอันนี้เป็นตัวถ่ายอันนี้จะเป็นทิ้วแล้วก็แพนนะฮะทิ้วก็คือการก้มลงก้มขึ้นก้มลงนะครับส่วนแพนก็คือซ้ายขวาอยู่ในจอยสติ๊กอันนี้นะฮะอันนี้ซูมนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับจะอยู่ปุ่มนี้โอเคตัวนี้เป็นที่แคมป์นะครับคือไว้สำหรับจับมือถือนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไว้สำหรับน่าจะเปลี่ยนไว้แนวตั้งหรือพอร์เทรตหรือว่าแนวนอนนะครับก็คือดึงหมุนอีกทีนึงโอเคตัวนี้จะเป็นบาลานซ์ของตัวมือถือนะครับคือเราใส่มือถือไปเราสามารถดึงเพื่อให้ตัวของ Osmo ครับบาลานซ์ในการใช้งานทำให้แบบเขาไม่กินแบตอะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคส่วนวัสดุที่เขาทำมาก็คือจะไม่ลื่นนะฮะมีความสากของมือจับได้ค่อนข้างก็กระชับมั่นคงดีนะครับตัวมอเตอร์ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็น3แกนนะครับก็คือ1 2 3มีทั้งหมด3แกนนะฮะโทษทีส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัว USB นะครับซึ่งทาง DJI เขาแจ้งมาว่าคือสามารถชาร์จไปแล้วก็ใช้งานไปได้ด้วยนะครับตัวนี้คือชาร์จไปแล้วก็ใช้งานไปได้ด้วยส่วนพลาสติกที่ผมบอกได้มาก็คือผมว่าไม่ขี้เหร่นะกับราคาในเมืองไทยคือที่เขาเปิดขายก็ 5,000 บาทนะครับส่วนที่อเมริการู้สึกจะถูกกว่าบ้านเรา129ดอลลาร์นะฮะน่าจะประมาณ 3,900 บาทนะครับโดยประมาณนะฮะรวม
่าภาษีไทยก็รวมเข้าไปนะฮะนี่ก็จะเป็นพลาสติกกึ่งยางนะฮะด้านหลังโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูไม่รู้เขามีแบตมาให้ประมาณไหนน่าจะมีมาให้ครึ่งอาจจะต้องชาร์จก่อนนะครับเพราะว่าเปิดไม่ติดนะฮะยังไงก็ต้องรอชมหลังจากที่ชาร์จเรียบร้อยอีกทีเดียวนะฮะก็สรุปว่าสิ่งที่มีให้มาในกล่องของเจ้าตัว Osmo ก็คือจะมีโอเคตัว Osmo 2นะครับ Osmo Mobile 2แล้วก็ใส่ชาร์จแค่นี้นะครับแล้วก็ซิลิก้าแล้วก็มีน่าจะเป็นคู่มือนะครับอีก2เล่มแล้วก็เป็นตัวเคสของเขาที่เก็บใส่เข้ามาเท่านี้โอเคยังไงก็เดี๋ยวถ้ารีวิวการใช้งานจะกลับมาแนะนำอีกทีหนึ่งแล้วกันครับ